สวัสดีครับเก็บภาพสำเร็จตามตำรานะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับจริงๆเนี่ยหนังสือที่ทำเนี่ยใกล้ออกมาแล้วแล้วก็จะมีพระนะครับหลากหลายกรุด้วยซึ่งอย่างที่ผมเน้นนะว่าพระที่บรรจุกรุเนี่ยมีประวัติมีความเป็นมาและมีความสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาพระที่บรรจุกรุมาเผยแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในวันนี้เนี่ยจะมีพระนะครับที่เป็นหนึ่งใน13กรุนะครับคือกรุวัดกุฎีทองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีพระหลวงพ่อโตนะครับที่สมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีสร้างนะครับชื่อพระพุทธมหามุนีศรีมหาราชนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระที่บรรจุอยู่เนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงนะครับกับพระบางขุนพรหมโดยองค์ที่เราดูเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพระบางขุนพรหมนอกนะครับเวลาโดนน้ำจะมีปฏิกิริยาเหมือนฟองเต้าหู้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณผิวและเนื้อเนี่ยจะแห้งแล้วก็แข็งนะครับแห้งและแข็งนะครับอาจจะดูไปทางเปราะแต่ว่าไม่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในลักษณะของแกร่งนะครับในคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับอันนี้มีตัวอย่างนะครับนะครับที่ท่านเห็นนะครับ3องค์นะครับเนื้อเนี่ยโหคือกรุนี่ดูยากมากนะครับให้ดูนะครับจะมีลักษณะนะครับเป็นฟองผุดขึ้นมานะครับที่ผิวนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นลักษณะพระพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเห็นธรรมชาติพระเนี่ยจะคล้ายๆกับพระสมเด็จบางขุนพรหมนอกที่เป็นเนื้อผงวิเศษนะครับอยู่ในกลุ่มนู้นเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นลักษณะอะไรครับเป็นลักษณะพระสมเด็จพิมพ์เจดีย์นะครับเราดูจากอะไรครับเราดูจาก1 นะครับไม่มีชายจีวรนะครับ2มีร่องสังคติพอเห็นนะครับอยู่ที่กลางองค์พระนะครับและฐานเขียงเฉียงทั้งคู่นะครับเป็นระนาบทรงเจดีย์นะครับนี่คือพิมพ์เจดีย์นะครับเนื้อก็แห้งแข็งเปราะลักษณะนี้นะครับคือลักษณะเดียวกับบางขุนนอกนะครับและธรรมชาติเนี่ยสวยบางคนนะครับชอบแนวพระกรุก็จะแนวนี้นะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นลักษณะพิมพ์เจดีย์เช่นเดียวกันครับหลังค่อนข้างเรียบแล้วมีลักษณะพระที่ติดกันด้วยนะครับเนื้อนะครับออกไปทางผงวิเศษนะครับถ้าใครดูบ่อยๆแล้วดูคลิปผมเนี่ยจะทราบนะครับเราทำข้อมูลสถิติเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของพระเนี่ยแล้วเราดูออกนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบพระบางผมนอกนะครับเดี๋ยวเราดูความถ่วงจำเพาะนะครับของพระนะครับสมเด็จวัดกุฎีทองนะครับนี่เรียกว่ามีธรรมชาตินะครับที่เป็นลักษณะแบบฟองเต้าหู้นะครับน้ำหนักนะครับ 7.9 นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับอันนี้เวลาชั่งลงไปในน้ำนะครับก็จะเป็นการวัดซึ่งอย่างที่ดูหลายคลิปนะครับก็จะมีค่าเฉพาะนะให้เราได้ดูนะครับนี้นะครับก็คือ 1.74 นะครับก็อยู่ในเกณฑ์10แต้มนะครับใน 1.65 ถึง 1.80 นะครับต่อนะครับองค์ที่2สัก2องค์นะครับองค์นี้พิมพ์เจดีย์นะครับสวยงามนะครับเรียกว่าน้ำหนักนะครับจะเบาหน่อยนะองค์นี้อยู่ที่ 6.42 นะครับ 6.42 มาดูในการชั่งนะครับเพราะว่าพระก็องค์เล็กกว่าเป็นขนาดกลางนะครับถ้าความถ่วงจำเพาะนะครับอยู่ที่ 1.67 นะครับให้ดูในเกณฑ์นะครับ 1.67ก็จะอยู่ในเกณฑ์10คะแนนนะครับ10คะแนนนี่นะครับอยู่ระหว่าง 1.65 ถึง 1.80 นะครับ10คะแนนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้จุ่มน้ำนะครับเดี๋ยวเราลองดูกล้องกำลังสูงดูบ้างนะครับองค์นี้องค์นี้นะครับองค์นี้นะครับคราวนี้พอเราดูนะครับลักษณะพระเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยขาวแน่นอนแล้วนะครับเนี่ยมวลสารเนี่ยจะดูน้อยด้วยผิวข้างนอกนะครับเป็นลักษณะเหมือนมีกลุ่มที่เป็นน้ำว่านน้ำอ้อยเคี้ยวเคลือบอยู่นะครับส่วนผิวอื่นๆจะมีลักษณะพองนะครับซึ่งอันนี้พระที่เป็นบางขุนนอกก็มีเช่นเดียวกันครับเนี่ยลักษณะพองเป็นก้อนๆๆขึ้นมานะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราดูเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังเรื่องแคลไซต์เลยนะครับเพราะว่าอาจจะดูได้ยากนะครับอาจจะเจอได้ยากเนี่ยผิวแห้งนะครับจะหนักไปทางเนื้อขาวซะมากกว่าด้วยนะครับแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่ลักษณะพอง
นะครับเหมือนฟองเต้าหู้เนี่ยแต่ว่าจะดำมาที่ผิวถ้าเกิดใครจำคลิปบางผมนอกได้เนี่ยผมจะรักษานี้แต่ว่าเนื้อเนี่ยอันเนี้ยฟองต่างๆเนี่ยจะแข็งและแห้งกว่านะครับจะแกร่งกว่าพูดง่ายๆนะครับมีลักษณะอยู่ในกรุนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมในส่วนของเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เครื่องโลดดูบ้างนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับนะครับนี่เราใช้เครื่องโลดอะไลเซอร์นะครับในลักษณะที่ดูความละเอียดแบบกลุ่มสารปนเปื้อนนะครับดูว่าจะเจออะไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราดูนะครับเราก็พยายามให้ครบองค์ประกอบนะครับในหลายๆมิตินะครับเราเจอกลุ่มซิลิคอนนะครับอยู่ที่ 56% ครับเหล็ก 0.02% แคลเซียมนะครับกลุ่มปูนปลาคอยเนี่ย 43.7 สตรอนเทียมนะครับแล้วก็จะมีพวกคอปเปอร์อะไรพวกนี้เราก็จะเจอนะครับกลุ่มพวกธาตุโลหะสีขาวเนี่ยก็จะมีนะครับดูเรานี่นะครับที่ไปจนถึงกลุ่มซิลเวอร์นะครับดีบุกตินเนี่ยก็เจออยู่นะครับนี่คือสิ่งที่มีปนเปื้อนนะครับเป็นธาตุที่ละเอียดแล้วก็เจออยู่ซึ่งโดยรวมนะครับพระก็อยู่ในเกณฑ์นะครับนะครับอย่างที่ได้ชมไปครับนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นครับแต่ว่าในหนังสือที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จเนี่ยนะครับจะไล่ช่วงเวลาแล้วก็ดูพระทุกกลุ่มรูปถ่ายนะครับสวยงามแล้วก็มีความละเอียดมากเพราะนี่อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการสืบทอดนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระนะครับอย่างที่ผมเน้นนะพระบรรจุกลุ่มเนี่ยนะครับสำคัญเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ต่างๆถ้าเราเอามาเผยแพร่ด้วยนะครับหลายท่านเนี่ยก็บูชาด้วยเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนึ่งในการนะครับร่วมกันอนุรักษ์ด้วยนะครับอย่างไรเนี่ยผมจะค่อยอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยติดตามกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ